สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาดูจุลินทรีย์จาวปลวกนะครับที่ผมหมักเอาไว้เป็นจุลินทรีย์จาวปลวกแบบแห้งนะครับผมใส่ลงไปกับข้าวนะครับผสมลงไปแล้วก็หมักเอาไว้ในนี้เป็นเวลา3วันแล้วครับนี่นะครับผมหมักเอาไว้3วันแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดดูครับเพื่อที่จะทำให้เป็นจุลินทรีย์จาวปลวกแบบน้ำนะครับโอ้โหรู้สึกว่าร้อนละอุเลยนะครับกลิ่นนี่หอมด้วยครับกลิ่นหอมเหมือนกับกลิ่นของสาโทนะครับกลิ่นหอมมากเดี๋ยวไปดูใกล้ๆด้วยกันเลยครับนี่ครับนี่หมักมาแล้ว3วันนะครับคราวนี้ผมก็จะเติมน้ำลงไปครับอุ้ยอยากจะให้ท่านได้ดูใกล้ๆเลยนะครับอยากให้ดูใกล้ๆจริงๆเป็นสีขาวๆนะครับเป็นสปอร์ตสีขาวอันนี้เป็นเชื้อไมโครไลซ่านะครับเชื้อไมโครไลซ่าเนี่ยจะขยายเชื้อได้ดีนะครับตอนนี้เป็นแบบแห้งอยู่ยังแห้งอยู่นะครับผมหมักมาแล้ว3วันต่อจากนี้ผมก็จะเติมน้ำลงไปนะครับแล้วก็จะหมักเอาไว้อีกเป็นเวลา7วันครับนี่เชื้อไมโครไลซ่าเนี่ยนะครับจะเป็นเชื้อที่เกื้อกูลกันระหว่างเชื้อไมโครไลซ่าเองแล้วก็ปลายรากของพืชเชื้อไมโครไลซ่าเนี่ยจะไปเกาะอยู่ที่ปลายรากของพืชนะครับปลายรากของพืชเนี่ยจะให้อาหารกับเชื้อไมโครไลซ่าเชื้อไมโครไลซ่าก็จะคายสารชนิดหนึ่งออกมานะครับเพื่อที่จะให้ดินให้หินให้ทรายที่อยู่รอบๆปลายรากของพืชนั้นเขาอ่อนนะครับปลายรากของพืชก็สามารถที่จะขยายปลายรากของเขาออกไปได้นะครับชอนชัยออกไปแล้วก็สามารถที่จะดูดอาหารให้กับต้นพืชได้นะครับจึงทำให้ต้นพืชนั้นมีรากเยอะขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของเชื้อไมโครไลซ่าที่อยู่ในจุลินทรีย์จาวปลวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูที่ผมหมักเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เริ่มที่จะลงนานะครับผมก็หมักเอาไว้ตุนจุลินทรีย์ไว้ครับไปดูด้วยกันเลยครับนี่ก็คือ2ถังที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับที่จะเอาไปลงนานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้วยกันครับโอ้โหนี่เลยนะครับจุลินทรีย์จาวปลวกครับเชื้อเดินได้ดีนะครับตลอดแต่ผมจะเติมน้ำลงไปด้วยนะครับสำหรับถังนี้มาดูถังนี้อีกครับนี่ถังนี้อีกถังหนึ่งที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับที่จะไปลงนาในปีนี้ครับดูครับโอ้โหดูครับสุดยอดเชื้อเดินได้ดีครับเนี่ยผมก็ใช้ตลอดนะครับเนี่ยผมใช้ตลอดเลยแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ใช้แล้วก็เติมอาหารให้เขาอาหารของเขาก็คือเป็นข้าวนะครับที่หุงไม่สุกหรืออาจจะเป็นข้าวเหนียวก็ได้นะครับเติมลงไปแล้วก็เติมน้ำลงไปเราก็ใช้แบบนี้ได้ตลอดทั้งปีเลยครับนี่มันพร่องลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำลงไปขอบคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ